เรายังคงติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงที่ผ่านตัวเมืองอุดรธานีนะครับซึ่งตามแบบทางรฟท.ก็จะสร้างแบบแนวระดับพื้นดินนะครับสวนทางกับมติชาวอุดรธานีครับที่เขาอยากจะให้มีการก่อสร้างแบบทางยกระดับล่าสุดทางจังหวัดอุดรธานีได้มีการเชิญทั้งตัวแทนของรฟท.แล้วก็บริษัทที่ปรึกษามาพูดคุยเพื่อที่จะหาข้อยุติแล้วซึ่งทางการรถไฟเองเขายืนยันนะครับบอกว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขแบบก่อสร้างได้แล้วพร้อมกับชี้แจงเหตุผลเอาไว้แบบนี้ครับพูดถึงอะไรสาเหตุที่เหมาะในการจะส่งรถไฟก็คือทั้งเรื่องเกี่ยวกับทางด้วยพวกขบวนหนึ่งเนี่ยเวลาขนรถไฟเนี่ยถ้าเทียบเท่ากับรถบรรทุก400-500คันเพราะฉะนั้นเราเห็นความสำคัญของที่ไรสาเหตุว่าจะส่งมาถึงหนองตะไคร้ด้วยตัวเงื่อนไขเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าชี้แจงไปแล้วว่ามันเป็นการขนมาแล้วถ้ามีการแก้ไขคือเราต้องมารับสู่มันจะล่าช้าไปหมดเลยนี่เป็นการยืนยันอีกครั้งจากผู้แทนของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับว่าไม่สามารถแก้ไขแบบการก่อสร้างรถไฟทางคู่บริเวณจุดตัดถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานีให้เป็นแบบยกระดับเหนือพื้นดินตามที่ชาวอุดรธานีเรียกร้องได้หากมีการปรับรูปแบบคาดว่าจะใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาทอีกทั้งก็ยังมีโครงการก่อสร้างทางลอดถนนมิตรภาพบริเวณแยกบ้านจันทร์รวมทั้งทางยกระดับข้ามทางรถไฟที่เรียกว่าโอเวอร์พาสของกรมทางหลวงซึ่งก็มีแผนจะก่อสร้างอยู่แล้วครับนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการชี้แจงด้วยวาจาเป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะครับจากทางตัวแทนการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.หลังจากที่ทางจังหวัดอุดรธานีได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งบริษัทที่ปรึกษาตัวแทนการรถไฟแล้วก็กรมทางหลวงมาชี้แจงถึงแผนดำเนินการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างรถไฟทางคู่เฟส2โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านตัวเมืองอุดรธานีซึ่งภายหลังรับฟังการชี้แจงจากผู้แทนของการรถไฟนายชัยฤทธิ์ขาววงทองในฐานะตัวแทนชาวอุดรธานียังคงยืนยันในข้อเรียกร้องครับด้วยการให้ทางรฟท.แก้ไขแบบให้เป็นทางยกระดับจากนี้ก็อาจจะมีการยกระดับในเรื่องของการใช้สิทธิ์เคลื่อนไหวทั้งในระดับมวลชนด้านกฎหมายรวมไปถึงการใช้การเมืองด้วยครับนั่นผมบอกว่าเราเรียกร้องให้ยกระดับทั้งหมดไปเลยส่วนการส่งปูน TDI กูจะมีสถานีจอดหน้าโรงปูนเอาโฟล์คลิฟอันใหญ่ๆเอาลิฟต์เหลือเรือขนส่งสินค้าทะเลมายกโรงก็เรื่องของ TDI เขาหรือว่าจะดูดกระผ่านท่อก็เรื่องของ TDI หรือจะดรอปสินค้าลงก่อนที่จะยกระดับอยู่หนองตะไคร้ซึ่งปูนที่ห้องอื่นก็ลงที่นั่นแล้วเอาหัวจากลากเข้ามาในเขตเมืองอุดรธานีก็ยังพอรับได้เพราะวันหนึ่งมาแค่2เที่ยวเองก็ไม่กระทบไปอีก100 ปีหรอกครับหรือมีวิธีการหรือการที่จะพอดีไซน์ที่มันแก้ปัญหาเรื่องการส่งปูนได้ไหมอย่างเงี้ยครับคือถ้าทางรถไฟยังยืนยันว่าจะไม่แก้ไขแบบเพราะว่าต้องกระทบกับการส่งปูนให้ TDI ผมก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าผมก็สู้เต็มที่เหมือนกันแล้วก็จะสู้ทุกวิถีทางที่ผมจะทำได้ภาคประชาชนและภาคเอกชนเขาเสนอแนวทางแก้ปัญหาขนส่งปูนซีเมนต์กรณีก่อสร้างรถไฟทางคู่แบบยกระดับตั้งแต่สถานีหนองตะไคร้ซึ่งอยู่นอกเขตเมืองครับเรื่อยมาจนถึงสถานีหนองขอนกว้างและสถานีรถไฟอุดรธานีไปจนถึงสถานีปลายทางที่มุ่งหน้าสู่จังหวัดหนองคายครับมีขบวนรถไฟที่บรรทุกปูนซีเมนต์มาถึงสถานีหนองตะไคร้จากนั้นก็ให้หัวรถจักรเนี่ยลากขบวนปูนซีเมนต์มาถึงที่หน้าโรงงานเลยนะครับระหว่างนั้นก็ให้ใช้แผงควบคุมปิดกั้นถนนเลี่ยงเมืองชั่วคราวเพราะว่าการขนส่งในแต่ละวันเนี่ยมีแค่ 1-2 ขบวนเท่านั้นเองสำหรับการประชุมในครั้งนี้ก็ยังไม่ได้ข้อยุตินะครับแม้ว่าทางผู้แทนการรถไฟก็จะยืนยันแล้วก็ชี้แจงว่าไม่สามารถแก้ไขแบบได้จริงๆแต่ว่านายสรันศักดิ์ศรีเครือเนตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทบทวนอีกครั้งว่าจะสามารถแก้ไขหรือออกแบบการก่อสร้างในรูปแบบไหนได้บ้างหลังสงกรานต์จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารืออีกครั้งหนึ่งครับ